จะชาอะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกปิ๊งปิ๊งตุ้งตุ้งไม่หยุดเลยเนาะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดเสียงจังมากเลยต่อเติมในนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยคุณข้างบ้านเสียงดังอะไรก็เสียงดังสิคุณต่อเติมในนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยตายแล้วโอ้โหมากผมว่าคือจันทร์ลงซึ่งผมก็ทำงานเนี่ยผมจะนอนแล้วผมไม่ได้นอนเลยคุณจัดการหน่อยไหมได้คุณเดี๋ยวฉันบอกนิติเองคุณจัดการหน่อยผมไม่ไหวแน่นอนอ่ะบอกแล้วเขาว่าไงเดี๋ยวเขาจะจัดการให้คุณคุณใครมาเสียงอะไรเสียงอ่อนหน้าบ้านไม่เดี๋ยวผมไปรับเองรบกวนด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมคมสันให้อยู่ข้างบ้านนะฮะมีธุระอะไรป่ะครับจะมาขอโทษที่แบบข้างบ้านวันนี้จะเสียงดังไปหน่อยนะครับขอโทษด้วยฮะไม่เป็นไรครับแหมผมก็เข้าใจขอโทษด้วยกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่มีการก่อสร้างแล้วครับผมจะทำเป็นว่าวันธรรมดาแล้วกันขอบคุณมากยังไงขอโทษด้วยอีกทีนะครับบ้านกันนะครับผมขอบคุณผู้หญิงด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมลาเลยนะฮะครับผมขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวยังไงเปลี่ยนตัวให้ผมด้วยแล้วกันได้ฮะทำเฉพาะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้ฮะขอบคุณมากครับครับผมน่ารักเนาะเนี่ยคุณถ้าเพื่อนบ้านเป็นนี้ดีเลยเนาะมีมารยาทน่ารักมากเมื่อกี้ว่าเรากับ 4-5 รอบผมก็แปลกใจไปนอนผมนอนก่อนนะค่ะค่ะไปโอ้ใครมากดออดเสียงดังนะคุณไม่หลับจะนอนได้ไงนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดเองโอ้ยรบกวนพี่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดออดมีได้ป่ะครับก็จะมาบอกว่าวันนี้หลับให้สบายเลยนะครับที่ตกลงกันไว้ว่าวันนี้จะไม่มีการก่อสร้างนะครับก็คือกดออดเพื่อมาบอกว่าหลับให้สบายวันนี้ไม่มีการก่อสร้างแน่นอนครับมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะฮะใครครับขอบคุณครับไปก่อนนะครับครับดีครับเขาเป็นคนมารยาทดีแหละแต่มันจะรู้ไหมว่าเราหลับอยู่เข้ามาเลยขออนุญาตวิสาสะเข้าไปนะครับเออไม่รู้ว่ารบกวนหรือเปล่าเอาไม่พอดีผมลืมบอกไปว่าว่าวันจันทร์อาจจะเสียงดังนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าผมจะลงเสาเข็มแล้วครับแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นเลยเข้าใจไงคุณฉันรู้แล้วเอากิ่งออกเออเอากิ่งออกเลยคุณแป๊บนึงเรียบร้อยไม่มีตัวกดมากดไม่ได้หรอกนอนกดขึ้นก่อนคุณเอากิ่งออกแล้วมันยังดังอยู่อ่ะเบอร์แปลกๆฮัลโหลฮัลโหลครับเสียงคุ้นคุ้นมาจากไหนคะเนี่ยผมคมสันอยู่ข้างบ้านไงครับไอ้คมสันเมื่อกี้นะโทรเบอร์มาได้ไงเนี่ยฮัลโหลครับพี่สุธีป่ะครับใช่คมสันเหรอคมสันจำได้ไหมครับพี่โอ้โหถ้าคุณจำไม่ได้ก็เอาเซมเมอร์แดกแล้วล่ะเพิ่งออกไปเมื่อกี้คือผมลืมไปครับพี่ลืมอะไรไม่ได้บ้านผมหรอครับเปล่าครับลืมบอกลาครับเมื่อกี้ตอนก่อนออกมาผมโกนเสียมารยาทนะครับจะบอกกับพวกพี่ว่าลาก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับนะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ลืมบอกแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับมันมีมารยาทแหละตอนเป็นภาษามันมารยาทดีไปมันมีวิธีนะคุณคุณพร้อมจะขายบ้านไหมล่ะประเด็นคือไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นคือมันรู้เบอร์คุณได้ยังไงนิติโอ้ยฮัลโหล
จอยซื้ออะไรไหมครับโอ้มึงไม่ต้องดีขนาดนั้นไปมึงจะไปไหนก็ไปออกไปจากชีวิตกูครับขอบคุณนะครับพี่โอ้ยคุณโทรศัพท์ฉันนอนคุณนอนสินอนแล้วดิกูตายแล้ววุ่นวายกับข้างบ้านจริงๆเลยนะอีโอเออีโอเอแกว่าคนนั้นใช่อีคิตตี้ป่ะใครอีคิตตี้อ่ะหัวปกห้องแปดตอนมัธยมมาใครอีคิตตี้ที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะที่มันชอบไปแอบผู้ชายห้องเราอ่ะใครอีคิตตี้อ่ะที่เมื่อก่อนมันชื่อกิตติภูมิอ่ะใครวะโอ้ยก็อีคิตตี้อ่ะรู้แล้วอ่ะคิตตี้อ่ะแต่มึงหมายถึงใครคนไหนก็ถามว่าใครใครไงก็ตอบคือคนไหนคนไหนคนไหนเออใช่ปะโทษนะครับชื่อคิตตี้ป่ะครับไม่ใช่อันนี้คิดลึกได้ยินแล้วนะไม่ใช่ก็แค่นั้นแหละมึงเอาหนึ่งทีที่แล้วกูคืนมาถามใครใครอยู่นั่นแหละกูพูดแล้วคนไหนให้ถามเรื่องนอนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของชาวบ้านที่มาร้องเรียนเรื่องของเสาไฟฟ้าที่ใช้งบเกินจริงไปหรือเปล่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจะมาตอบทุกคำถามทุกประเด็นในวันนี้นะครับ คุณเกรียงไกรใช้ประหยัดท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยเรื่องของเสาไฟฟ้ามันแพงเกินจริงไหมครับท่านผมว่ามันก็ไม่แพงนะครับมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะต่อประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในการควบคุมของเรานะฮะเราก็ต้องทำนะครับใช้งบไปกี่ล้านครับผมใช้งบไป30ล้านครับ30ล้านนี่ครับสร้างมากี่ต้นครับเสาไฟผมสร้างไป6ครับ60ต้น6ต้นอะไรนะฮะ6ต้นครับ6ต้น30ล้านครับเสาต้นนึงตก5ล้านเลยเหรอครับแล้วผมบอกว่าถ้าใช้ของไม่ดีเนี่ยใช้เสาไม้ปลวกกินไหมครับปลวกแท้แน่ๆผมใช้เสาปูนแต่ถ้าใช้อย่างไม่ดีปลวกกินไหมครับปลวกกินปูนด้วยเหรอฮะไม่ร้อนท้องเหรอฮะกินปูนร้อนท้องเพื่ออะไรฮะพูดกันไม่ใช่ผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้มันกินหมดครับมันก็คงจะกินไม้กันจนเบื่อเหมือนเรากินหมูกินไก่ละครับเบื่อไหมครับเบื่อปวดก็คิดแบบเราละครับไม่อยากกินไม้แล้วลองกินปูนบ้างสิพอมันติดใจปุ๊บทีนี้มันก็กินปูนได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้เสาไฟฟ้าที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้เสาไฟฟ้าทั้ง6ต้นนี้ราคา30ล้านต้นละ5ล้านเนี่ยไปติดตั้งอยู่แถวไหนฮะผมติดตั้งหลังวัดครับฮะหลังวัดครับทำไมต้องไปติดตั้งหลังวัดเลยล่ะครับอ้าวหลังวัดเปี่ยวไหมครับป่าช้านี่เปี่ยวไหมมืดไหมโอ้มืดอยู่แล้วครับป่าช้าอ่ะมันง่ายต่อพวกโจรผู้ชายที่อะไรพวกเนี้ยครับถ้าเกิดไปใครพากันไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยไอในที่เปี่ยวๆอย่างนั้นเนี่ยปิดไว้มันก็ดีนะฮะพอเกิดความสว่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกันทุกคนแต่ปกติคนก็ไม่น่าไปเดินอะไรแถวๆป่าช้าอยู่เลยครับไฟมันมืดเนี่ยใครก็ไม่กล้าไปเดินหลังป่าช้านี่พอผมติดไฟสว่างปุ๊บวันนึงก็ต้องมีคนไปเดินสว่างยังไงป่าช้าก็ไม่มีใครเดินหรอกครับผมคุณอย่าไปคิดแทนคนอื่นเลยครับทำไมไม่ไปติดตั้งตามถนนสายหลักๆเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้อันนั้นไม่ใช่ที่ของผมฮะไม่ใช่ที่ที่ผมดูแลครับอ๋อคุณดูแลที่วัดอยู่อ่ะใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจครับเสาไฟต้นละ5ล้าน6ต้น6ต้นนะผมบอกวันนี้ท่านต้องรีบกลับด้วยผมต้องรีบกลับครับเพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งมาว่าเสาไฟดับไปต้นนึงฮะอ๋อมันเหตุขัดข้องฮะคงจะมีแมวหรือพวกหมาอะไรไปฉี่รถสายไฟ5ล้านเนี่ยต้นละ5ล้านหมาฉี่ไฟดับครับคุณผู้ชมครับก็นี่ถือว่าคงกระจ่างฮะเรื่องของการใช้งบประมาณในการสร้างเสาไฟฟ้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านมากนะครับดีครับลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ30ล้านครับได้6ต้นโอ้แล้วก็ไปติดตรงแล้วผมทำหรือเปล่าผมถามผมทำหรือเปล่าทำครับเออก็นั่นไงมันผิดที่ผิดทางหรือเปล่าคุณอย่าคิดแทนคนอื่นเขาเนไม่เคย
ออกมาเจอเพื่อนเลยนะโอ้ยช่วงนี้ออกไปไหนลำบากอันตรายต้องเซฟหน่อยละอยู่บ้านนี่แล้วอยู่บ้านเนี่ยฉันก็มีกิจกรรมของฉันอยู่อะไรวะดูซีรีส์เกาหลีค่ะหรอใช่ฉันกำลังฝึกพูดภาษาเกาหลีอยู่จริงเหรอใช่ถ้าพบประเทศเปิดเนี่ยฉันเตรียมตัวแล้วนะคะเก็บกระเป๋าบินค่ะอยู่เกาหลีค่ะอุ๊ยถ้าเกาหลีก็น่าอยู่แกแล้วตอนนี้แกพูดภาษาเกาหลีได้ปะสักนิดหน่อยอะจริงปะเนี่ยโอ้ยเจ๋งอะแกอย่างแบบพี่ชายอบปะร้อนอบอ้าวไก่อบโอ่งมะม่วงอบร่มแล้วอย่างกุ้งล่ะก็ต้องอบวุ้นเส้นเฮ้ยจะรู้ได้ยังไงอะนี่ภาษาเกาหลีฉันก็พูดได้ปะจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมาลองฉันถามบ้างนะมาอย่างสมุนไพรอบเชยข้าวโพดอบเนยซักอบรีดย้ายที่อยู่อบพยพอาบอบหนวดเรียนรู้ไวนะคะเนี่ยฉันชอบมากเลยแกถ้าอย่างเงี้ยนะฉันว่าฉันไปเกาหลีได้แกก็แบบพาไปแบบรู้จักหนุ่มๆเกาหลีแล้วก็ยังเสียโอ้ยจริงแต่ได้ยินกันว่าว่าไม่จริงอยู่ทุกอย่างนะด่าเฮ้ยแกเหมือนมากฉันว่านะแกไปกับฉันฉันดูอ่ะจะต้องได้เจอหนุ่มๆนะหน้าตาเกาหลีโอ๊ยโอป้านะสมมติว่าแกเจอหนุ่มๆแกจะพูดเขาว่าไงอบอ้าวอบอ้าวแล้วก็ถอดเสื้อเลยถอดเขาเหรอแล้วก็ถอดแค่นั้นแหละแกจะถามว่าอย่างนี้นะไม่ทันด้วยเงียบเหงาเงียบเหงาสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่พี่ครับไหวไหมครับพี่เป็นอะไรมาครับพี่ทำไมร้องไห้เสียใจอะไรพี่โอ้อกหักครับโอ้โหรุ่นพี่นี่อกหักอีกแล้วครับโอ้ผมขอโทษครับคือคนเรามันก็สามารถอกหักกันได้แล้วครับพี่ครับไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตหรอกผมอยากเปลี่ยนตัวเองคืออยากจะลืมเขาใช่ไหมฮะครับผมอยากตัดผมอ๋อได้พี่ได้พี่เอาทรงอะไรนะครับทรงอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมรู้สึกดียังไงผมก็เป็นกำลังใจให้พี่นะฮะสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับพี่เดี๋ยวผมตัดให้แล้วพี่รอบสามยังไม่เห็นผ่านเลยเรื่องอกหักเลยพี่โควิดเอาหน้าพี่คนเรามันมีทุกข์ก็ต้องมีสุขบ้างสลับคักเข้ากันไปพี่เรียบร้อยครับพี่โอ้หลับสบายเลยไหมพี่ครับเสร็จแล้วครับโอเคไหมครับโอเคสิครับพี่ผมโอเคพี่โอเคไหมล่ะพี่ผมก็หวังว่าพี่จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่ผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะไปพี่คนนี้ก็ไม่รักเราก็ไปหาคนใหม่ได้พี่อย่าไปเศร้าเลยพี่พี่ทรงอะไรครับก็พี่บอกให้ผมตัดทรงที่ทำให้พี่รู้สึกดีไงครับตรงนี้ผมรู้สึกดีตรงไหนครับคืออย่างน้อยพี่ก็มีผมอยู่ข้างๆไงครับเป็นไงพี่รู้สึกดีไหมผมอยู่ข้างพี่ตลอดเลยทั้งผมที่เป็นเส้นผมและผมที่เป็นคนเนี่ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่อีกยาวนานจำจนวันตายแล้วครับแล้วพี่ก็ไม่มีคนใหม่เลยเหรอไม่เกี่ยวกับคนใหม่เกี่ยวกับอะไรพี่เกี่ยวกับทรงผมทรงนี้มีผมอยู่ข้างพี่ไม่ชอบหรอพี่อย่างน้อยพี่ก็จะมีผมอยู่ข้างๆตลอดไปแต่ถ้าเขาเอาข้างๆออกพี่จะไม่มีผมอยู่ข้างๆนะพี่จะเหงามากเลยนะพี่ตอนนี้อยากให้มึงตายอยู่ข้างๆกูเนี่ยพี่ทรงว่าอะไรเนี่ยก็ทรงที่ทำให้พี่รู้สึกดีไงพี่มันรู้สึกดีตรงไหนเนี่ยพี่ฟังนะพี่มองกระจกอย่างน้อยพี่ก็มีผมอยู่ข้างๆมีกำลังใจขึ้นไหมพี่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวๆดายนะพี่พยายามฆ่าในกี่ปีพี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเท่าไหร่พี่เดี๋ยวก็รู้พี่ต้องรู้พี่ผมรู้แก้ด่วนเลยช่างบ้าตัดออกเลยแต่พี่ก็จะไม่มีผมอยู่ข้างนะพี่กูอยากมีอยู่ข้างแล้วพี่ไม่เหงาเหรอกูออกจากบ้านได้ออกอีกแล้วเหรอพี่พี่เหงาไม่นานหรอกผมรู้
เดี๋ยวพี่ก็หาใหม่ได้นี่บ้านเราเองอ่ะเธออือหือเธอหิวป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรอร่อยๆให้กินอะไรหรอแป๊บนึงนี่นมเปรี้ยวไอวี่รสส้มสายน้ำผึ้งผสมผสานนมโคคุณภาพและส้มสายน้ำผึ้งกลิ่นหอมอร่อยมากตัวเองลองดิได้ดิมันอร่อยมากเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่านมเปรี้ยวไอวี่ของเขาเนี่ยยังมีคุณค่าทางวิตามิน plus A E B 2แล้วก็แคลเซียมด้วยนะดื่มไปแล้วเนี่ยก็จะอร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยแถมเขาใช้จุลินทรีย์แลคโทบาซิลัสด้วยนะเพราะฉะนั้นดื่มไปแล้วก็สบายท้องแบบนี้ไงนี่เขาหน้าฮะตัวเองนะมีอะไรอร่อยๆดีๆมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมบอกเขานะบอกอยู่แล้วจ้าโอเคยังมีอีกหลายกล่องเลยนะจริงเหรอโอ้โหเรียงเลยหิวใส่ใจหิวนึกว่าเสียงใครคุยกันซะอีกนั่งด้วยนั่งด้วยไอ้บอสแกไม่ได้ไปทำงานหรอวะ work from home ไอ้เพื่อนไอ้บอสว่าแกหิวไม่ใช่หรอเข้าไปหาอะไรกินดิใครหิวฉันกินมาแล้วร้อนจังเลยอ่ะร้อนหรอกจ้าไอ้บอสเฮ้ยไอ้ตะกี้แกแชทมาบอกฉันว่าแกจะออกไปธุระข้างนอกไม่ใช่หรอใครจะไปฉันรอดูหนังอยู่มีอะไรกันหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีหรอกจ้าพอดีเพื่อนมันจะออกไปข้างนอกอ่ะก็เลยบอกว่าเอ้ยออกไปเลยก็ได้ไม่ต้องห่วงเว้ยเดี๋ยวเราเฝ้าบ้านเองใครไปไม่ไปไปดิไม่ไปจะดูหนังตามึงเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเปล่าเออไอ้บอสแกจำน้องเยลลี่ตรงข้ามบ้านเราได้ป่ะที่แกแอบชอบอ่ะเฮ้ยวันนี้ฉันเห็นเว้ยกำลังตากผ้าใส่เสื้อบางๆโคตรเอ็กเลยว่ะไปดูป่ะพอตะกี้คุยกันแล้วเขาออกไปทำงานแล้วงั้นอย่ายังไงถ้าไม่สะดวกออยกลับก่อนได้นะคะอ๋อสะดวกไม่ต้องกลับไปไหนเลยค่ะ อยู่ด้วยกันก่อนนะไอ้บอสกูอยากกินแมงข้าวมันไก่หน้าปากซอยอ่ะมึงขอไปซื้อให้หน่อยดิไม่ไปไปไม่ไปไปเถอะโอ้ยอยากกินอะไรก็ไปซื้อเองสิว่ามาใช้เพื่อนทำไมเนี่ยพูดดีใช่ไหมเออไปก็ได้ไปเองเซาซี่อยู่นั่นแหละมึงอ่ะโหอะไรของมันวะแค่นี้ก็ไม่ได้ว่าแต่ห้องนี้มันก็ร้อนเหมือนกันเนาะค่ะไปดูผีเสื้อห้องเราไหมชวนง่ายซะด้วยไปจ้ะ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 เนี่ยขึ้นชั้นเนี่ยเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบรอไว้แล้วผีเสื้อเพียบเลยฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับแล้วเราจะไปทำไมมึงก็เขิมมั่วซั่วเลยสงสัยจะขึ้นไปนอนแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่รู้เลยว่าออยออยครับออยเอ้าเฮ้ยโหไปตั้งแต่แรกก็จบแล้วน้องออยงอนเลยอ่ะกลับบ้านไปแล้วเนี่ยไอ้โบ๊ทเอ้ยเพราะมึงแท้ๆเลยมันหน้าไหมเนี่ยฮะนึกว่าจะหลับขึ้นไปซ้อมกองชุดโอ้ฝีมือพัฒนาเบิ้ลกระเดื่องคู่ด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสว่านชั้น6มาแล้วครับอยู่กับผมเป็ดพาสุกและอาจารย์ละอองชาติศาสตร์เอี่ยมครับแขกรับเชิญอยู่กับเราตรงนี้ครับต้อนรับคุณยอดชายสบายจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมีปัญหาอะไรแล้วครับคือผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดทำถุงยางแตกเนี่ยแฟนจะท้อครับอุ้ยยังไงครับอาจารย์เรื่องนี้มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอหน้าตาคุณไม่น่าโรคจิตอ่ะผมก็มีกันบ้างอาจารย์
คุณยอดชายครับเหตุการณ์ถุงยางแตกนี่เกิดหลายครั้งแล้วหรือยังฮะมันก็หลายครั้งอยู่นะฮะคุณเป็ดนับครั้งไม่ถ้วนนะครับผมไม่จริงๆแล้วทำไมคุณไม่เช็คก่อนนะว่ามันรั่วหรือมันซึมไหมอะไรไหมคือต้องบอกว่าผมรีบอะครับผมก็เลยไม่ได้เช็คก่อนว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าครับคือมันมาช่วงนั้นมีอารมณ์ช่วงนั้นก็คือรีบเลยจะว่ามีอารมณ์ก็ไม่ใช่นะครับมันต้องใช้อะครับอาจารย์แนะนำนะถ้าเป็นอย่างนั้นอะคุณน่าจะซ้อนถุงครับอ๋อซ้อนได้ใช่ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวคราวหน้ามันจะเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกได้นิดนึงเดี๋ยวคราวหน้าคราวหลังผมจะซ้อนถุงแล้วกันครับแฟนคุณยอดชายเนี่ยมีวิธีการป้องกันแบบอื่นไหมเช่นกินยาคุมอ่ะป้องกันวิธีการท้องได้นะครับอ๋อแสดงว่าคนท้องกันนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับโตเกี่ยวเกี่ยวสิครับมันเกี่ยวเลยครับนะครับบางทีผู้หญิงเขาแพ้ยาคุมเขาก็ไม่ทานยาคุมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องป้องกันช่วยเขาด้วยนะอ๋อเหรอครับแสดงว่าถุงยางแตกนี่ก็ท้องได้ท้องได้สิครับมีโอกาสท้องสูงครับอ๋อท้องสูงครับแล้วเนี่ยฮะถุงยางที่ผมบอกครับคือถุงยางแตกครับหมายถึงถุงใส่ยางมันแตกเป็นรูแสดงว่าตอนนี้เมียผมเริ่มตั้งครรภ์แล้วคุณจบป.อะไรครับเนี่ยป.4ครับผมป.1ป.2เขาก็น่าจะรู้นะน่าจะเรียนรู้แล้วเรื่องนี้นะคุณไม่น่ามาตรงนี้หรอกถุงยางที่รัดแกงเนี่ยรัดแกงเนี่ยแตกใช่ครับเพราะผมอ่านเขาบอกว่าถุงยางแตกระวังแฟนจะท้องผมก็เลยรีบมาแล้วฮะผมกลัวแฟนผมท้องครับคุณก็เอายางที่มันร่วงๆนะฮะมัดไอ้ตรงที่มันแตกไว้มัดให้มันเป็นปมแฟนก็จะไม่ท้องแล้วใช่ไหมฮะคุณเป็ดเขาหมายถึงถุงยางอนามัยครับอันนั้นที่เขาบอกไม่ใช่ถุงยางแบบนี้คุณยังไปคุยกับเขาอีกเหรอครับคุณเป็ดยังไงดีอาจารย์ปิดเลยไหมปิดรายการครับปิดตัวมันด้วยถุงยางที่บอกคือถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยเวลามีอะไรให้สวมใส่นิ้วไว้งี้แหละฮะลาเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับผมไม่อยากจะพูดยางแตกอะเรื่องเล็กแต่ของพี่เล็กอะเรื่องใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงแฟนผมไม่ท้องแล้วนะครับไม่ท้องครับผมดีใจจังเลยครับเพราะผมยังไม่พร้อมครับผมเฮ้ยเจ๊หมึกแกดูฉันดิเป็นไงแกหล่อมากนะเหี่ยผัดเฮ้ยฉันว่าแกแต่งตัวแบบนี้เป็นไงเท่มากเลยถ้ามันเป็นสมราคาเชฟระดับโลกนะเว้ยก็ใช่ไงไม่ได้ธรรมดานะชุดแบบนี้ฉันจะมาใส่ทั่วไปไม่ได้แกไม่แต่งเหมือนฉันวะไม่ได้ต้องคนเรียนมาคนเรียนมาคนไม่เรียนมาก็เป็นลูกมือแบบนี้แหละเออสวัสดีครับเฮียอ๋อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งก่อนโอ้โหนี่ปิดร้านไปหลายวันเลยนะไปเรียนเชฟระดับโลกมาเฮียพันเนี่ยไงดูชุดก็รู้แล้วเนี่ยก็ทำอาหารเป็นอยู่แล้วจะไปเรียนทำไมเล่ามันต้องเป็นไงบอกเขาไปสิมันต้องโกอินเตอร์ถูกต้องการเรียนมาเนี่ยแต่ละคอร์สเด็ดเป็นแสนๆนะทุ่มทุนเรียกทุ่มทุนสร้างคือว่าจะเปลี่ยนเมนูใหม่ว่างั้นเถอะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นทุกอย่างจะต้องโกอินเตอร์เอางั้นมีแนะนำสัก2เมนูไหมสองเมนูนะแซมเปิลแซมเปิลแซมเปิลเสิร์ฟทีละเมนูดีกว่าเพราะเชฟเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟทีละเมนูแล้วค่อยๆทานไปเริ่มก่อนเริ่มก่อนใส่หมวกใส่อะไรสะอาดปลอดภัยเส้นผมไม่ลงอาหารเมนูแรกค่ะคือเมนูผักกระพงชื้อ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 ดูหน้าตาสิน่ารักกุ๊กกิ๊กอันนี้ถือว่าใช้ช้อนซ่อมเป็นนะเนี่ยใช้เป็นใช้เป็นใช้เป็นโอ้ชัดเลยโอ้แค่ดมกลิ่นก็รู้ปลากระป๋องนี่ครับเนี่ย no no ปลากระป๋องชื้อก็มันก็ปลากระป๋องชัดๆชิ้นเดียวเนี่ยคำเดียวก็หมดแล้วเนี่ย no นี่ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยเราก็คิดอย่างนั้นถ้าเราพูดว่าปลากระป๋องชื้อเราจะคิดอีกแบบนึงผมขอดูอีกเมนูแล้วกันอ้าวได้จัดไปเมนูที่สองใบกระเพราใบกระเพราหมูนับชิ้นได้เนาะเอาต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ค่ะเป็นสัตว์เป็นส่วนเขาชิมเขาไม่ได้สวยงามสวยงามใบกะเพรานี่ no no ใบกะเพราใบกะเพราก็นี่มันผัดกะเพราชัดๆเนี่ยใบกะเพราเพราไหนล่ะถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็อันนี้ก็ปลากระป๋องอันนี้ก็ผัดกะเพราก็เพราะคิดอย่างนั้นก็เลยเป็นอย่างนั้นไงคะราคาเท่าไหร่เนี่ยอ่ะเมนูแรกนะคะผักกระพงชูผักกระพงชูนี่คือ650 650ปลากระป๋องนี่นะอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผักกระพงชูชูอันนี้ใบกระเพราล่ะ800ค่ะ600 800ใช่มันแพงอะไรครับเนี่ยเราไปเรียนมาแสนกว่าค่าเล่าเรียนครับผมแล้วก็การออกแบบดีไซน์รูปแบบของจานการผสมผสานเค้าเรียกว่า mix and match ฟังดีๆนะครับครับผมชอบไม่จ่ายอ้าวเอางี้ถือว่าเป็นการที่ลูกคุณประเดิมแล้วกันผมมีเมนูแนะนำข้าวไข่เจียว
ข้าวไข่เจียวรู้ได้ไงคะเนี่ยผมก็บินไปเรียนมาเหมือนกันไม่เจอกันรุ่นไหนเนี่ยกูรุ่นแรกมึงจะบ้าเลยไอ้มันอาหารไทยชัดเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิครับถ้ากูคิดแบบนั้นกูคิดแบบนั้นนะคะผ้ากระพองชูผ้ากระพองชูผ้ากระพองชูปลากระเพร่ะปลากระเพร่ะก็แค่เปลี่ยนชื่อกันนั่นเองข้าวไข่เจียวผมไม่กินเฮ้ยแต่คุณต้องจ่ายหรือเปล่าคะจ่ายเพื่อเรื่องอะไรครับพี่ผมไม่เจอตำรวจจับก็บุญแล้วฮะเจอกูแน่อะไรอะไรวะทำบอกน่ากินทำไมไม่กินหัวเนี่ยนี่มีอคติไอ้เนี่ยมีอคติดูการดีไซน์การรังสรรค์ใช่อาหารออกมาแบบนี้ถ้าสมราคากินง่ายๆก็ไปกินที่บ้านไปไม่ต้องเปิดร้านอาหารมาทำไมเนี่ยเออตายแล้วผักกระป๋องชุบเออไปกับเพล่ะก็ไม่เอาข้าวไข่เจียวก็ไม่เอาขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอมีตังค์ใช้หน่อยครับสาธุสิริมงคลเอาพี่ไปซอย13แยก2พี่ซอย13แยก2ครับผมโอเคว่าว่าจะไปยังไงบ้างอ่ะอ๋อก็เนี่ยออกไปตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายพี่แล้วเดี๋ยวตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมบอกทางออกไปตรงนี้ปึ๊บเราเลี้ยวซ้ายใช่มั้ยตรงนั้นผมบอกทางเฮ้ยน้องก็บอกมาก่อนเลยสิว่าคือไปถึงตรงนู้นปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วไปไงต่อขวาหรือเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วผมบอกทางพี่เดี๋ยวตามผมไปเลยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายแล้วผมบอกทางเอ้ยตามอะไรน้องนั่งกับพี่อยู่น้องไปวินพี่มาตามอะไรหมายถึงว่าเดี๋ยวผมบอกทางแล้วไปตามที่ผมบอกพี่อ๋อคือไปตรงนู้นก่อนใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเดี๋ยวผมบอกทางเฮ้ยแต่ก็บอกพี่ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าพี่กลัวหลงไงไม่หลงผมรู้ทางพี่ผมรู้ทางก็บอกก่อนสิก็คือปุ๊บเลี้ยวซ้ายถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมบอกทางไงพี่ผมต้องเห็นทางก่อนนะเดี๋ยวออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วเดี๋ยวผมบอกทางก็บอกมาเลยสิไอ้น้องคือพี่ต้องรู้พี่เป็นวินคือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยต้องบอกไปถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมบอกพี่จริงๆผมรู้ทางเลยนี่เนี่ยเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วเดี๋ยวตามผมง่ายเฮ้ยน้องไม่ได้ดิพี่ต้องรู้ทางก่อนพี่เป็นคนขับนะเว้ยพี่เป็นนาวิเกเตอร์นำทางน้องไปน้องต้องบอกพี่รู้ไงพี่รู้เดี๋ยวผมบอกทางให้เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมบอกทางคือตรงไปก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่แล้วเดี๋ยวผมบอกทางง่ายๆบอกเลยดีกว่าน้องกูไม่ไปแล้วรอคนอื่นก็ได้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเดี๋ยวรอคนอื่นก็ได้แล้วแต่บอกทางมึงเรียกใครเมื่อกี้บอกเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมบอกทางให้ผมจำทางได้ก็น้องก็บอกมาเลยว่าจะยังไงคือพี่จะได้รู้ว่าพี่จะไปไหนต่อไงน้องมาพูดล้ำๆลอยๆมันไม่ได้ไม่มีมอไซค์เลยเนี่ยก็จะมีได้ไงล่ะพี่อยู่คันเดียววันนี้มีคันเดียวเหรอเออพี่ครับไปส่งผมหน่อยเดี๋ยวพี่ซอย13แยก2โอเคไปนะไปสิโอเคเออโถพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แต่แรกก็จบแล้วเออเออว่าแต่ไปยังไงนะโอ้ยกูเดินไปก็ได้กูเดินไปกูถึงแล้วเมื่อกี้คือไงเดินปึ๊บไปตรงแล้วเลี้ยวซ้ายกูเดินแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วไงต่อเลี้ยวซ้ายเนี่ยแค่เนี้ยแล้วเลี้ยวขวากูก็จะถึงอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งยังไงนะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเนี่ยแล้วเลี้ยวขวาก็จะถึงอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อยมากเลยเนี่ยเนี่ยจะพูดถึงร้านพี่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะทุกร้านเขาปิดหมดเลยร้านพี่เปิดอยู่ร้านเดียวโอ้ไม่ต้องห่วงละค่ะร้านเรามีมาตรการเคร่งครัดมาตรการของเราป้องกันอย่างดีปลอดภัยได้เลยค่ะโอ้มันดีแล้ววันนี้ผมเมื่อยมากเลยผมขอบาลัยเนาะขอบาลัยนะคะทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรคะนี่จะเตรียมนวดไงครับก็คือจะนอนก็จะนอนนวดไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยค่ะอ้าวแล้วไม่ได้นอนแล้วมันจะนวดยังไงล่ะพี่ร้านเราเป็น new normal ค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยสำหรับลูกค้าด้วยแล้วก็หมอนวดด้วยอันหน้ามาค่ะ new normal ยังไงอ่ะห้ามสัมผัสตัวห้ามใกล้ตัวแต่ผ่อนคลายอ๋ออันหน้ามาค่ะโอเคครับทำไหล่ให้ตรงนะคะทำไหล่ให้ตรงมือสองข้างจับที่ไหล่ค่ะให้นิ้วโป้งของเราอยู่ตรงท้ายทอยนิ้วโป้งให้นิ้วกลางอยู่ตรงลิ้นตีนผมตีนผมนวดแล้วนับ1 1 2หมุนค่ะหมุนเป็นอย่างเงี้ยหมุนเป็นวงกลม1 2ในขณะที่นวดอยู่ให้หลับตาแล้วจินตนาการว่าเรากำลังมองท้ายทอยเราอยู่1 1 2 3 4 5ถึง10นะคะบางคนถึง100โอเคต่อไปค่ะกางมือออกก็กางมือออกค่ะมือขวาแตะที่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะที่ไหล่ขวา
ตรงนี้จะมีร่องของเส้นเอ็นกดลงไปเน้นๆจริงเหรอหมอใช่ค่ะกระไดขนาดที่กดคอเราต้องหันซ้ายด้วยซ้ายขวาหน้าผ้า1 2 3 4 5ต่อไปคอค่ะคอมือขวานิ้วกลางกับนิ้วโป้งกดไปที่คอบีบลงไปนวด1 2ให้เสียงเป็นดีแค่นี้ค่ะให้เสียงแหบๆ1 2 3 4 5 5 67 8 9 10โอเค500ค่ะ500ค่ะ500คือค่านวดคอบ่าไหล่โอ้หมอนี่ผมไม่หายเมื่อยเลยนะเนี่ยนี่คือการนวดแบบ new normal ตัวไม่สัมผัสกันผมไม่มาหาหมอก็ได้อย่างนี้ผมอยู่บ้านก็ได้นี่คุณกำลังดูถูกวิชาชีพเลยนะคะวิชาชีพอะไรนี่เหมือนท่าวอร์มอัพวอร์มดาวออกกำลังกายเลยเนี่ยเท่าไหร่นะ500ค่ะโอ้บทคำสิวาวมาสิแตกอย่างเอ้ยคนอีสานตัวนี้มือแมนผู้ประชัยผู้ประชัยดอกคนอีสานมาแมนบักนี่คือโพดเธอวะไม่ได้ความรู้จากกูเด้อยาหันห้าสิแตกยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยแกผมฉันโอเคไหมเรียบร้อยปะเดือนอะไรบอสเขาประเมินจากการแต่งตัวไม่ใช่จากทรงผมหรอโอ้นี่พวกแกเป็นอะไรกันเนี่ยบอสเขาประเมินจากเนื้องานไม่ใช่มาบุคลิกภาพการแต่งตัวอะไรที่ไหนเนี่ยบ้าบอคอแตกมันมีส่วนที่เราจะได้เงินเดือนเพิ่มนะเว้ยคอฉันตั้งดีไหมทุกวันนี้ฉันไม่เคยเห็นคอแกเลยนะนี่ไอ้แมนเมืองสรีระร่างกายมันก็จำเป็นนะแกนี่จริงเลยมันต้องแบบบุคลิกเราต้องดีนะเว้ยมารยาทดีนะใครเนี่ยอุ้ยถอดไว้หน้าบริษัทเนี่ยบอสคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพร้อมประชุมไหมพร้อมค่ะพร้อมครับก็ดีเหมือนกันท่านประธานงานนี้คนเร่งมาเลยครับนะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาอยากให้เราออกแบบขนมเกี่ยวกับผู้ใหญ่ค่ะขออนุญาตจดนะคะขนมสำหรับผู้ใหญ่ขออนุญาตเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมานะครับสโลแกนก็หมายความว่าที่มันไม่เกี่ยวกับเด็กอ่ะคือจริงๆแล้วนะฮะจากสถิติเนี่ยนะครับเด็กจะชอบกินขนมมากกว่าผู้ใหญ่ถูกไหมครับมึงจะเสียงหล่อไปไหนวะก็คืออยู่ในห้องประชุมแบบนี้นะฮะก็คือในเรื่องของอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเด็กเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปที่สโลแกนหรือว่าหัวข้อที่เราจะทำออกมาว่าทำยังไงเนี่ยให้ผู้ใหญ่หันมาสนใจมากกว่าเด็กครับครับจะพูดยาวทำไมก็เหมือนบอสที่บอสเขาพูดมาให้มึงฟังเมื่อกี้นี่เองขออนุญาตจดค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณแมงเมืองนิดนึงนะคะว่าข้อความข้างต้นที่คุณแมงเมืองได้พูดมาเนี่ยมันมีความไม่สมดุลแล้วก็มีความเหลื่อมล้ำของพอแล้วเอาที่มันมีเนื้อหน่อยอ่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนความจำของเด็กๆให้เป็นผู้ใหญ่ยังไงขออนุญาตจดค่ะยังไงหลังการประชุมเนี่ยผมจะรีบหาคำตอบให้นะครับเพราะผมเชื่อว่าการ brainstorm หรือว่าการรวบรวมความคิดดีๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเดี๋ยวหลังประชุมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับนี่ผมถามจริงอะวันนี้ผมได้อะไรจากการประชุมอะขออนุญาตจดค่ะคือเรื่องของวันนี้นะคะบอสเรื่องของอัตราเปอร์เซ็นต์ของงานที่เราจะทำอะค่ะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่พอแล้วคือเอาเนื้อไอสัตว์ไม่ต้องเลยนะเอาที่มันรู้เรื่องเลยพรพันธ์ว่าไงขออนุญาตจดค่ะนี่เบสขอดูหน่อยดิไอที่จะจดอะเอามานี่เลยนี่ครับบอสนี่แม่เมืองสูตรมึงนี่ใช้คกตำป่ะเนี่ยผมว่านะครับบอสเราเริ่มจากการออกแบบแพ็กเกจให้มันดูจับต้องได้สีดำสีส้มสีแดงอะไรพวกนี้แล้วก็รสชาติก็เลือกที่ผู้ใหญ่ชอบอาจจะมีรสหมาล่าตอนนี้มันกำลังฮิตผมชอบตรงนี้แหละเอานี่เลยนี่แหละเอานี่เลยเอานี่เลยนี่นวัดครับผลการประเมินวันนี้นะเงินเดือนนวัดเนี่ยเพิ่ม 20% นะขอบคุณครับบอสบอสคะแล้ว3คนนี้นะเอาอะไรเงินเดือนจะเอาอะไรอีพรพันธ์นี่มึงจดอะไรของมึงเนี่ยฮะเป็นไก่เคลียร์ไม่ได้เนี่ยบอสคะแต่พรพันธ์รู้เรื่องคนเดียวไงคะก็รู้เรื่องคนเดียวคนอื่นเขาไม่รู้ไงแต่ผมแต่งตัวมาให้เกียรติที่ประชุมนะฮะบอสเพื่ออะไรวะฮะไอสูตรตลาดนัดกระดุมหลุดกูก็รู้แล้วจะหล่อไปไหนมึงเนี่ยไม่ขึ้นเลยเหรอคะเรา3คนไม่ขึ้นไงไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยค่ะเดือนค่ะแล้วเอาเวลาท่องศัพท์นะมาใส่ใจงานบ้างรู้ป่ะเข้าใจนะเข้า
ใจค่ะบอสเออเข้าใจก็ต้องทำปฏิบัติผมเนี่ยเห็นใจจริงๆเลยนะพวกคุณนะเงินเดือนพวกคุณเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะอะไรเพราะคุณไม่ใส่ใจงานแล้วจะไม่ขึ้นสักนิดก็ผมบอกไม่ขึ้นไงนอกจากไม่ขึ้นแล้วผมจะหักเงินเดือนเหมือนหน้าคุณอะอุ๊ยทำไมครับครับบอสไปไหนก็ไปเมืองหรือว่าเราไม่ชนกันครับวันนี้ดูพร้อมนะคะใส่เสื้อสีเข้มพร้อมลงหรือเปล่าคะเนี่ยบอสคะรู้สึกว่าเหมือนจะมีกล้ามนะคะเพราะออกกำลังกายเหรอคะผมปั่นจักรยานมาครับเดี๋ยวผมปั่นจักรยานกลับแล้วใช่ไหมให้ตรงๆบอสคะกระเป๋าอะไรอะคะไว้ใส่น้ำเวลาปั่นจักรยานใส่อุปกรณ์หลายๆอย่างอุ้ยเขาแต่งตัวอุตส่าห์เช่าสูตรมาซะแพงสุดท้ายไม่ได้ก็ใช่ขึ้นดูเงินเดือนไม่ได้แล้วดูไปทำไมสิก็ไม่รู้ตัวกันอีกไม่อะโถมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยพวกแกตัวเองเออโอ้ยตัวเองเมื่อไหร่จะออกกำลังกายเสร็จอะเขาร้อนแล้วว่าอะไรอะตัวเองเขาเพิ่งมาได้แป๊บเดียวเองถ้าตัวเองร้อนตัวเองก็กลับบ้านไปก่อนปะเดี๋ยวเขาจะเฝ้าตัวเองมันก็รอแป๊บนึงอย่าบ่นมากได้ป่ะเพิ่งมาถึงเองเนี่ยตัวเองเขามีอะไรจะถามมีอะไรจะถามก็ถามมาสิอ้าวมีอะไรอ่ะเอ้าก็ถามมาสิแล้วตัวเองจะเงียบทำไมอ่ะก็มีอะไรเขาทำอะไรผิดอ่ะตัวเองโอ้โหตัวเองขอโทษนะจริงๆคือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเขาก็คือเหมือนเจอกับน้องเขาในเฟซเฉยๆก็เหมือนทักทายกันอะไรเงี้ยเขาเป็นน้องที่โรงเรียนเก่าอ่ะแล้วก็แค่มาถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพแข็งแรงไหมแล้วก็วันนั้นว่างไม่มีอะไรก็เลยไปกินข้าวกันเฉยๆแต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรต่อนะเพราะว่าเขารักตัวเองคนเดียวอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครอ่ะมันครั้งเดียวเองอ่ะไม่นับอ่ะแกฮะเขาลืมถอดปลั๊กพ่อของเขาปะก็น่าจะลืมมั้งตัวเองก็กลับไปถอดสิเหรอเออไม่มีอะไรหรอกไปรีบไปเดี๋ยวไฟไหม้เออเดี๋ยวไฟไหม้นะโอเคเดี๋ยวเขารีบมาแกเขามีเรื่องจะถามตัวเองลืมถอดปลั๊กอะไรอีกปะอีน้องที่ไปกินข้าวด้วยกันคือใครเมื่อกี้คือน้องก็ไปเดียวจะไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับยาอะไรดีครับพอดีไม่รู้เหมือนกันนะคะปวดหัวข้างเดียวอะค่ะอ๋อมีปวดหัวแล้วก็มีไข้ด้วยไหมครับไม่มีค่ะแล้วไข้ที่ชนคนที่ใช่มีไหมครับอุ้ยยิ่งไม่มีใหญ่เลยค่ะแล้วไอจามมีไหมครับไม่มีค่ะแล้ว IG พอจะมีไหมครับกดฟอลแล้วนะคะไม่ทราบว่าเย็นนี้ไปไหนไหมครับอ๋อเย็นนี้ไม่ว่างอะค่ะมีประชุมขับเฮ้าส์มัวแต่ติดขับเฮ้าส์แล้วเมื่อไหร่จะหันมาติดเขาล่ะครับพูดอย่างเงี้ยระวังโดนนะคะโดนอะไรครับพอดีขอโทษทีนะครับพอดีแบบหยอกเล่นๆนะครับหมายถึงว่าโดนใจอะค่ะว้ายเอาเย็นนี้รีบไปไหนไหมครับไม่รีบค่ะพอดีว่าเดี๋ยวจะเลิกงานแล้วอยากให้อยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยอะครับไม่ได้หรอกค่ะอุ้ยทำไมอะครับอยากอยู่เป็นแฟนมากกว่าอุ้ยตายแล้วทำไมติดเฉยเลยนั่งพักข้างในก่อนนะครับอุ้ยไม่เป็นไรอะค่ะเดี๋ยวมันน่าจะอึดอัดเดี๋ยวไปรอแถวๆข้างในมีเตียงนอนนะครับไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้ป่วยขนาดนั้นเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวครับไดเรกไอจีไปฮะทำงานเฮ้ยคุยกัน
พนักงานบัญชีแอบไลฟ์สดตอนทำงานครับเดี๋ยวก็กลับแล้วเธอแน่ใครอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะผลผลเป็นอะไรเป็นอะไรวะฮะใครแอบกินขนมฉันฉันเปล่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ใครกินของพรพันธ์ก็ยอมรับไปซะแล้วของคนอื่นเขาหยิบของเขามากินได้ไงไม่ได้กินบอสไม่ได้กินนะคะบอสเออก็รู้ของเขาอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกนะครับบอสไม่ยอมลงทุนเห็นของคนอื่นก็หยิบกินบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ฉันบอกฉันไม่ได้กินไม่รู้แหละถ้าฉันรู้จับได้นะเจอดีแน่ใครกินขนมฉันโอ้ยนี่ฉันบอกว่าฉันไม่กินแล้วขนมฉันนะฉันชอบกินขนมครกนี่นะณวัฒน์ฉันไม่ตาหลงหมายถึงใครแอบกินขนมฉันหมดอายะเอามันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ้ายอมรับกันสิใครกินของเขาก็ยอมรับสิครับผมไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วคนทำเนี่ยไม่รู้แหละบอสคะขนมหมูบุญบาปสาธุใครแอบกินขนมหนูนะขอให้บ้านไฟไหม้อุ้ยถ้าทำธุรกิจนะขอให้ธุรกิจเจ๊งอุ้ยบุญบาปด้วยให้เกิดขึ้นเร็วไว3วัน7วันสาธุกันแรงไปหรือเปล่าไม่แรงหรอกก็ต้องอย่างนี้เลยถ้าแกไม่ได้ทำเกมอีกกลัวสิสาธุโอ้โหว่ะฮัลโหลว่าไงฮะอะไรนะบ้านไฟไหม้เอ้าไม่ได้ไงวะเฮ้ยพูดไปเล่นไปโอ้ยเออโอเคจะรีบไปโอเคใครอะบอสวะบอสคะเกิดอะไรขึ้นคะบ้านไฟไหม้อะดิเฮ้ยโอ้โหอีพรพันมันจะอะไรนักหนาเนี่ยแกแค่ขนมชิ้น2ชิ้นเนี่ยฮะมันสาบแช่งกันถึงขนาดนี้เลยไงนี่บอสแอบกินขนมหนูอะก็เออสิวะทำบอสไม่บอกแต่แรกทำไมไม่บอกล่ะคะเออจะบอกได้ไงนี่เป็นบอสโอ้ยท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืออะไรมาครับท่านประธานเป็นไรแกคนขอนแก่นทิ้งไปแล้วถามดูเฉยเรื่องอะไรเนี่ยท่านประธานทุกคนครับต่อแต่นี้ไปเนี่ยผมคงไม่ได้เจอพวกคุณแล้วเอ้าทำไมครับขอทุกคนโชคดีอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้อยู่ๆหุ้นบริษัทก็ตกลงติดลบไป730จุดพูดง่ายๆตอนนี้บริษัทล้มละลายแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วแยกย้ายกันได้แล้วคิดเป็นล้านเลยเหรอวะคือหนูผิดเหรอเออหนูผิดเหรอปิดประตูที่ซ้อมมันดิเฮ้ยตอนนี้ก็ไม่มีงานกันแล้วตกงานกันหมดแล้วตบให้ตาหลุดสิมันจะสักเท่าไหร่กูถามเนี่ยหนูผิดเหรอเห็นไหมหนูผิดเหรอแล้วนี่ทำงานแล้วกูทำซื้อกูใหม่นะมึงนะหนูผิดตรงไหนอ่ะหนึ่งแค่ดูโทรศัพท์เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะได้กูยกเสร็จ3เซตแล้วเนี่ยเขารักตัวเองคนเดียวอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครอ่ะมันครั้งเดียวเองอ่ะไม่นับอ่ะตัวเองฮะขอโทษนะเขาลืมถอดผักขอโทษล้วนเลยเออกิ่งออกแล้วมันยังดังอยู่อ่ะฮัลโหลฮัลโหลครับไอ้สุธีโทรมาสุธีคือกูคนสายนี่คนสายจำชื่อหัวไม่ได้สามสองอุ๊ย